เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการลงเลเวลง่ายๆนะครับ2แบบนะครับแบบที่เป็น install เลยหรือแบบที่เป็น attack file ini นะครับแบบแรกนะครับผมเข้าดาวน์โหลดเลเวลนะครับผมจะลง2รุ่นนะครับ5335กับ7855นะครับผมก็ใช้ลิงก์นี้นะครับผมใช้ลิงก์นะครับ5335ก็จะลงเลเวอร์นะครับก็เป็น DCL นะครับเลือกง่ายๆนะครับโอเค5335ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับโอเคดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเครื่อง78นะครับโอเคเลือกไดรเวอร์ที่เราต้องการนะครับผมเลือกที่เป็น PostScript นะครับโอเคเลือกตัวกดดาวน์โหลดนะครับโอเคนี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่หน้าไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมก็จะแยกออกมาให้2ตัวนะครับ5335นะครับโอเคมันจะได้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมแยกออกมาที่ได้ดีนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะต้องเช็คเน็ตเวิร์กก่อนนะครับว่าเครื่องปิงเจอเครื่องถ่ายเอกสารนะครับเดี๋ยวผมลองปิงไปหาที่เครื่องถ่ายเอกสารสีก่อนนะครับที่ผมเทสไว้นะครับตั้งใช้คำสั่งปิงนะครับ 192.168.1.159 นะครับใช้คำสั่งปิงลบทีนะครับเพื่อที่จะเทสปิงยาวๆเลยนะครับโอเคนี้เจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลงนะครับเครื่อง78นะครับกด next accept นะครับ install เครื่องกำลังค้นหานะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเครื่องถ่ายที่เราจะต้องการ install ลงนะครับจะเป็น IP159นะครับกด next ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่ไดเวอร์นะครับก็มาที่คอนโทรลพาเนลนะครับมาที่ฮาร์ดแวร์แอนด์ซาวด์นะครับแล้วก็มาที่ device and printer นะครับทีนี้การ install ไดเวอร์ทุกครั้งเนี่ยครับมันจะต้องไปตั้งค่าเพิ่มนิดนึงนะครับเรามาที่ไดเวอร์แล้วตัวนี้นะครับ Clock Work Center 7855นะครับคลิกขวาเลือก printer property นะครับตัวนี้เราต้องเข้ามาปิด banner sheet ด้วยนะครับก็มาที่แท็บ preference นะครับสิ่งที่แนะนำจะให้ดูก็คือจะเป็นเรื่องตัวนี้นะครับ2หน้า default ของ Diver มันจะตั้งเป็น2หน้าเรามาตั้งให้เป็น1หน้านะครับอันนี้เป็นลูกเล่นของ Diver นะครับว่าเราจะเลือก Diver ให้เป็นความละเอียดเท่าไหร่นะครับอยู่ที่เราต้องการนะครับก็แล้วแต่ทางเราเลือกเล่นนะครับเหมาะกับการเรื่องปริ้นสติ๊กเกอร์แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับจะเลือกเป็น A4 นะครับอันนี้ก็จะเป็น A4 นะครับ อีกที่หนึ่งนะครับตรงแท็บ Advanced ด้านบนนะครับตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้เราต้องมาปิดตรง Job ID นะครับ Disable Job ID ไปเลยตัวนี้ก็คือจะเป็น Banner Sheet นะครับทุกครั้งที่เราสั่งปริ้นงานมามันจะมี Banner Sheet มา1หน้านะครับเรามาปิดตัวนี้นะครับทุกครั้งเลยนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งที่ควรแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวแท็บพอร์ตนะครับก็จะเป็นตัว configuration port นะครับ
ตัวเนี้ยนะครับ SNMP นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวยิงเมสเสจไปหาที่ไดเวอร์ตลอดมันจะทำให้ไดเวอร์นะครับออฟไลน์ออนไลน์คือมันจะยิงเมสเสจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตัวนี้เราออกนะครับเพื่อไม่ให้มันยิงเมสเสจไปหาที่เครื่องถ่ายโอเคนี่ก็ปิ้นเทสเพจนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับ